สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสียงคอมตั้งโต๊ะนะครับคือคอมตั้งโต๊ะหรือคอมโน้ตบุ๊กนะครับบางตัวบางยี่ห้อหรือบางรุ่นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับนี่ฮะสมมติซาวนะครับผมซาวเสียงคือปกติบางทีมันเสียนะครับเนี่ยช่องต่อนี่ฮะลำโพงนะครับบางทีเราเสียบแล้วเสียงไม่ออกนะครับผมนะฮะเสียงไม่ออกนะครับผมหรือโน้ตบุ๊กต่อเสียงไม่ออกนะครับมันมีอุปกรณ์ขายนะครับผมเกี่ยวกับพวกซาวนะครับจะเป็นเนี่ยซาว USB นะครับพวกนี้นะครับเสียบส่วนมากเสียบก็จะใช้งานได้เลยโดยเสียบนะครับเข้ากับ USB แล้วก็สามารถต่อลำโพงแล้วก็ใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนเมมบอร์ดหรือเปลี่ยนซาวซึ่งราคาแพงนะครับซาวพวกนี้นะครับหาซื้อได้ตามพวก Lazada หรือShopee นะครับผมตัวนึงก็ประมาณ 80-90 บาทดีๆหน่อยก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมแล้วแต่คุณภาพนะครับผมส่วนตัวนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่ามันดังยังไงนะครับมันใช้งานได้ยังไงนะครับผมตอนนี้ผมจะลองเสียบเครื่องผมดูนะครับผมนี่นะครับผมจะเสียบกับ USB นะครับผมตัวนี้นะครับจากนั้นผมจะใช้ลำโพงนะครับผมเสียบเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับอันนี้ครับผมต่อตรงนี้นะครับผมจะลองเปิดเสียงดูนะครับผมอันนี้อยู่บนแอดมินบอร์ดนะครับข้างในของเอฟสารเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเห็นไหมครับคือหัวพิมพ์ที่ลูกค้ามาเปลี่ยนที่ร้านนะครับหรือหัวพิมพ์ที่ลูกเป็นไหมครับคัดจมูกจากรอบหวานฉายอิริยาดีน 0.45% ใช้โครนที่ตัวยาออกซิเจนนี่นะครับผมเนี่ยหาซื้อใช้ได้ครับซาวพวกนี้นะครับผมเป็นซาว USB นะครับเอาไว้แก้ปัญหานะครับเวลาเราช่องเสียบหูฟังเรามันเสียหรือว่ายุดช่องเสียบลำโพงเรามันเสียนะครับสามารถซื้อซาวพวกนี้ไปเปลี่ยนเองได้นะครับผมนะเป็นตัว USB นะครับก็คือเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมันจะมีอันนี้คือช่องเสียบพวกลำโพงนะครับผมหูฟังนะข้างบนก็จะเป็นนี่เราของไมค์นะครับตัวนี้จะเป็นไมค์แล้วก็ในนี้เป็นพวกลำโพงหูฟังนะครับอันนี้ก็เร่งวอลุ่มลดวอลุ่มนะครับตามการใช้งานนะฮะจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์มือใหม่นะครับสำหรับคนที่พวกซาวอุปกรณ์เสียพวกรูเสียบนี่ฮะรูเสียบแมมบอร์ดพวกนี้ครับเสียงไม่ออกพวกนี้ฮะก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับผมจะประมาณนี้นะฮะราคาไม่สูงนะครับดีกว่าเราไปซ่อมพวกเนี่ยดีกว่าเราไปซ่อมพวกซาวพวกนี้นะครับเพราะถ้าซ่อมหรือต้องเปลี่ยนราคาจะสูงกว่านะครับพวกนี้ก็ราคา80-90ดีๆหน่อยก็เป็นพันก็มีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อที่เราจะใช้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้งานเบื้องต้นนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับ